ป็นสวรรค์ที่เหมาะกับงานหนักอยู่แล้วระดับโปรเฟชชั่นอลหรือว่าจะอยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยสบายเลยสบายเลยครับสวัสดีค่ะแนะนำตัวกันอีกทีละกันเรามาเจอกันอีกแล้วปลานะคะจากเพจ Facebook Puma to Thailand ค่ะครับแล้วผมช่างโอ้ครับตะคีรวัตรสวัสดีค่ะช่างโอ้โดยที่วันนี้ปามีสว่านไร้สายไร้แปลงฐานนะคะชื่อรุ่น PM280BL นะคะแล้วก็ข้างในนะคะยังมี BMC Pack อีกด้วยเดี๋ยวถอดให้ดูแกะออกมาอย่างนี้ก็จะเจอกล่องตัวนี้ค่ะพี่โอที่เป็น BMC Pack แข็งแรงทนทานพกพาสะดวกแน่นอนเดี๋ยวเราดูข้างในกันนิดนึงค่ะเปิดกล่องมาจะเป็นแบบนี้นะคะภายในกล่องก็จะมีตัวสินค้านะคะที่เป็นสว่านไร้สายและแป้งทา1ตัวแล้วก็จะมีด้ามจับเนี่ยเป็นด้ามจับยางของ Puma ที่สกรีนโลโก้มาเลยแบบนี้ค่ะแล้วก็มีแบตเตอรี่20โวลต์อีก1ตัว CMR นะคะพร้อมกับแท่นชาร์จในกล่องก็จะมีเดี๋ยวเรามาดูตัวสเปคตรงนี้กันหน่อยดูกันที่ดีไซน์ภายนอกก่อนนะคะตัวนี้เนี่ยตัวเครื่องของ Puma เนี่ยตัวเครื่องก็จะเป็นสีน้ําเงินซึ่งเป็นสีที่เป็นเอกลักษณ์ของ Puma อยู่แล้วสีสันสวยงามพอดูดีไซน์ภายนอกกันแล้วนะคะตรงนี้ข้างหลังมันมีคำว่าบัตรเลทด้วยนอกจากดีไซน์ที่สวยงามนะคะจะสังเกตเห็นว่าข้างหลังเนี่ยลาเบลข้างหลังเนี่ยจะมีบอกชื่อรุ่นแล้วก็สเปคด้วยนอกจากนั้นทุกตัวนะคะสินค้าที่เป็นพรอดูของ Puma จะมีซีเรียลนัมเบอร์ซึ่งสามารถเอาซีเรียลนัมเบอร์ตรงนี้เนี่ยไปลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันพิมพ์นะคะก็จะสามารถได้รับการรับประกันนานถึง1ปีโอเคเดี๋ยวให้พี่โอ้บอกข้อดีหรือจุดเด่นของตัวนี้นิดนึงว่ามันมีอะไรบ้างก็สว่านตัวนี้ก็จะเป็นชนิดแบบไร้แปลงฐานนะครับหรือว่าเป็นมอเตอร์บัลเลตข้อดีของตัวมอเตอร์บัลเลตนะครับก็คือตัวมันให้กำลังที่สูงขึ้นแล้วก็สองเนี่ยมีขนาดที่เล็กลงแล้วก็กินกระแสน้อยลงมันก็เลยทำให้ทำงานได้ระยะยาวขึ้นยาวนานขึ้นโอเคแล้วก็ข้อสุดท้ายในข้อดีของมันเลยเนี่ยก็คือตัวแมนเทนแนนซ์ฟรีเพราะว่าไม่มีแปลงฐานโอเคพี่โอแล้วพอยต์ต่อไปคืออะไรคะในส่วนสเปคของตัว PM280BL ตัวนี้เนี่ยก็จะมีแรงบิดสูงถึง80นิวตันเมตรแล้วก็สามารถสร้างรอบได้ที่2ระดับนะครับตัวเกียร์ต่ำเนี่ยก็จะอยู่ที่500รอบต่อนาทีแล้วก็ในส่วนของตัวเกียร์สูงตัวนี้เนี่ยก็จะอยู่ที่2,000รอบต่อนาทีครับก็สว่านตัวนี้ก็จะมาพร้อมกับ3ระบบนะครับก็จะเป็นระบบสว่านนะครับแล้วก็ระบบขันสกรูนะครับแล้วก็อันสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นระบบเจาะกระแทกมาพร้อมกับตัวปรับแรงบิดนะครับสามารถปรับแรงบิดได้ถึง20ระดับแล้วก็มาพร้อมกับตัวหัวจับดอกเป็นลักษณะแบบคลิกล็อกนะครับใช้งานง่ายนะครับเวลาล็อกดอกสว่านนะครับซึ่งตัวหัวสว่านตัวนี้คุณป้าเป็นแบรนด์ของจาคอบเป็นแบรนด์ออริจินอลจากอเมริกาเลยครับสำหรับสว่านตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับตัวเมทัลเกียร์บ็อกซ์ครับจะมีคุณสมบัติที่แข็งแรงทนทานแล้วก็อายุการใช้งานที่ยาวนานยังไม่หมดแค่นั้นนะครับก็จะมีในส่วนของระบบป้องกันที่ตัวเครื่องแล้วก็ตัวแบตเตอรี่ในสภาวะที่มีความร้อนสูงหรือว่าโอเวอร์โหลดแผงวงจรภายในตัวเครื่องเนี่ยก็จะมีระบบป้องกันแล้วก็หยุดการทำงานของตัวเครื่องโอเคเช่นเดียวกันครับตัวแบตเตอรี่ก็มีเหมือนกันเหมือนกันเลยในกรณีถ้าเกิดว่าแบตเตอรี่ร้อนๆนะครับเราใช้งานเสร็จร้อนๆใหม่ๆเนี่ยแล้วเรารีบนำไปชาร์จเนี่ยถ้าเกิดว่ามันมีความร้อนสูงเกินนะครับระบบป้องกันภายในแบตเตอรี่เนี่ยก็จะตัดการทำงานชาร์จเพื่อจะเซฟตี้ในตัวเครื่องแล้วก็ตัวแบตเตอรี่ของมันด้วยโอเคค่ะพี่โอออปชันจัดเต็มขนาดนี้ปัญหานิดนึงว่าไอ้สว่านไร้สายไร้แปลงฐานตัวนี้มันเหมาะกับใครบ้างคะที่เหมาะใช้งานเครื่องนี้สว่านตัวนี้เนี่ยเป็นสว่านไร้สายนะครับเป็นสว่านที่เหมาะกับงานหนักอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยช่างโดยทั่วไปนะครับระดับช่างรับเหมาหรือว่าระดับโปรเฟชชั่นอลหรือว่าจะอยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยสบายเลยสบายเลยครับใช้งานได้สบายก็สำหรับวันนี้นะคะปาก็ขอรีวิวไว้เพียงเท่านี้ส่วนถ้าเกิดใครมีคำถามเพิ่มเติมอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้ที่ใต้คลิปนี้เลยหรือเข้าไปดูข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมนะคะได้ที่เพจ FacebookPuma to Thailand หรือเว็บไซต์ Puma Thailand นะคะสำหรับวันนี้เราก็ฝากเจ้าตัวนี้ไว้ด้วยนะคะสว่านไร้สายไร้แปลงฐานรุ่น PM280BL ฝากไว้ด้วยนะคะแล้วก็ขอฝากให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยรอติดตามว่าคลิปหน้าเราจะมารีวิวตัวไหนอีกนะคะสำหรับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดติดตามช่อง YouTube Channel ธีรวัตรด้วยวันนี้พวกเราสองคนขอลาไปก่อนครับผมค่ะสวัสดีค่ะ